ขอโอกาสคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับขอเจริญธรรมทุกท่านทุกท่านแสดงว่าท่านยังมีทุกเนาะทุกท่านมีทุกแล้วก็ทุกทุกวันทุกทุกวันก็มีทุกทุกทุกวันแต่เมื่อมีทุกก็มีความรู้สึกไม่ปรารถนาแล้วที่จะอยู่กับทุกปรารถนาภาวะพ้นทุกจะทำไฉนหนอการทำที่สุดแห่งทุกจะพึงมีปรากฏชัดแก่เราได้อย่างเช่นหลวงปู่พุทธทาสถ้าเราเองยังทุกข์อยู่ยังไม่พ้นทุกข์แล้วธรรมชาติธรรมดาผู้ที่มีทุกข์เนี่ยจะไปโปรดไปช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เนี่ยง่ายหรือยากลึกๆในใจก็มีปมอยู่ถ้าเราเองยังมีทุกข์ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยการจะไปช่วยผู้อื่นก็จะยากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นฉะนั้นกิจหนึ่งท่านจึงมองว่าจะศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังในยุคช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งหลังจากนั้นแล้วก็เป็นที่มาในการเผยแผ่บอกสอนเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับนั่นคือจากเหตุต้นมาถึงผลตรงนี้คือสวนโมกกรุงเทพครบรอบ10ปีงานทำบุญเป็นผลก็ควรย้อนไปหาเหตุเรื่องนึกถึงท่านหลวงปู่พุทธทาสสมัยหนุ่มๆตอนที่ท่านว่าเราจะไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นท่านอื่นแต่ถ้าเราเองยังทุกข์ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยก็ทำได้ยากท่านก็เลยมีดำริปณิธานขึ้นมาอย่างจริงจังแน่ๆว่าจะศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังบัดนี้เป็นผลที่กรุงเทพที่สวนโมกกรุงเทพ10ปีก็ขอฝากท่านทั้งหลายที่มาในงานนี้วันทำบุญครบรอบ10ปีสวนโมกอยากให้ระลึกนึกถึงจิตดวงของหลวงปู่พุทธทาสสมัยนั้นสมัยนั้นนะแล้วก็มีการศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังสถานที่ก็เอื้อแล้วสวนโมกกรุงเทพแล้วก็ที่หลายๆแห่งหลายๆที่ทำบุญบุญนี้น่าทำบุญนี้น่าทำทำแล้วก็เป็นลักษณะที่เกลี้ยงคือโมกทำที่ไหนทำเมื่อไรก็เกลี้ยงทันทีที่นั่นอนุภาพมานั่งตัวนี้นึกถึงยุคสมัยแรกๆที่ได้บวชได้ศึกษาปฏิบัติมาเป็นคนละแนวทางสายงานวิธีการเหมือนที่ท่านอาจารย์ที่มาจากสวนโมกท่านเล่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งที่หยิบมากูไม่อ่านหนังสือท่านพุทธทาสกูไม่ฟังต่างๆนานาอย่างเงี้ยแต่พอเดินเข้ามาแล้วก็สัมผัสได้ตมาเกิดมาจากสายพองยุคได้ศึกษาปฏิบัติที่ยุพุทธิกสมาคมซึ่งวันนี้ทางนายกสมาคมก็ให้เกียรติได้มาร่วม งานด้วยคือคุณบุญเทียนธนานาถยุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เราศึกษาปฏิบัติมาแบบนั้นอย่างนั้นแนวนั้นเป็นที่รู้กันว่าเป็นสายหนอแนวหนอพอเราศึกษาแนวไหนแบบไหนตอนนั้นก็รู้สึกมีความยึดมั่นถือมั่นมากถึงมากที่สุดอันอื่นไม่ใช่แน่นอนความสึกลึกๆยังรู้สึกไม่ดีกับทุกๆวิธีการทุกๆแนวทางจับยึดอย่างนั้นแล้วก็เผยแผ่ถ่ายทอดบอกสอนแบบนั้นอย่างนั้นอย่างเดียวด้วยนะต้องอย่างเดียวด้วยแต่พอบ่อยขึ้นนานขึ้นนานขึ้นก็เริ่มศึกษาเริ่มน้อมเริ่มเปิดกว้างศึกษางานท่านอื่นอย่างอื่นบ่อยขึ้นจนมีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปจำพรรษาที่พัทลุงนะซึ่งเป็นลูกศิษย์โดยตรงของหลวงปู่พุทธทาสคือหลวงพ่อเอี้ยนที่วังสันติบรรพตอยู่กับท่าน1พรรษามีครั้งหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งหนึ่งเหมือนกันกวาดใบไม้ที่ลานหินโค้งซึ่งปกติกวาดทุกวันทุกวันเนี่ยแต่วันนี้มันกวาดไปแล้วก็ไปกระทบ
บทโฉลกธรรมที่เขียนไว้ข้างลานหินโค้งนะที่ว่าเสียงคุยหวนกลับมาหาพอไผ่เป็นอาทิแต่ตอนหนึ่งที่กระทบจิตมากๆคืออันความวุ่นวิ่งมาหาความว่างรู้สึกประโยคนี้ณบัดนั้นแหละรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากในความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยอันความวุ่นวิ่งมาหาความว่างแล้วอ่านต่อไปว่าไม่มีทางไปไหนสหายเอ๋ยขนพองสยองก้าวนึกถึงท่านผู้แต่งผู้เขียนคือหลวงปู่พุทธทาสเขาสุดลงตรงหน้าลานหินโค้งนึกถึงท่านแล้วก็กราบขอขมาขอต่างๆนานแล้วก็ที่ลานหินโค้งไม่มีทางไปไหนสหายเอ๋ยเสมือนว่าหลวงปู่ไปอยู่ตรงหน้าแล้วเราเป็นเด็กน้อยเมื่อก่อนมีความไม่รู้มีความไม่เข้าใจแต่หลังจากที่บทนั้นชำแรกแหวกเจาะทะลุทะลวงเจาะใจตรงนั้นไปแล้วเนี่ยใจเบาไปแล้วเนี่ยนะก้มลงกราบสมว่าท่านอยู่ต้นหน้าเราเหมือนว่าท่านแบบองค์ศิษย์นะให้อภัยนะหลังจากนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งความรู้สึกที่จะไปจับยึดยึดมั่นถือมั่นในแนวทางวิธีการเนี่ยถือว่าเบาบางไปมากไปเยอะจนบัดนี้ถึงได้มานั่งที่สวนโมกกรุงเทพเป็นผลเนี่ยชั้นอย่างหนึ่งที่มามีปณิธานดำริไว้แต่ยังไม่ได้ทำก็คือตั้งใจจะย้อนจากผลไปหาเหตุคือถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลถ้าไม่มีสวนโมกชัยยาหรือภูมิเรียงก็ไม่มีสวนโมกกรุงเทพตั้งใจจะนำคณะผู้มีศรัทธาเดินธรรมยาตราจากผลคือสวนโมกกรุงเทพไปหาเหตุคือสวนโมกชัยยาเดินตั้งใจเช่น1พฤษภาคมก็ถ้าไปไม่ได้ไปถึง27พฤษภาคมวันคล้ายวันรออายุวันเกิดของหลวงปู่พุทธทาสได้ก็จะยิ่งเป็นการดีตั้งใจไว้แล้วเคยปรารภกับคุณหมอบัญชาแต่ยังไม่ได้ทำอะไรที่ตั้งใจไว้มีปณิธานแล้วยังไม่ได้ทำรู้สึกมันคาใจอยู่เรื่องทุกวันนี้ก็ยังคาใจอยู่เรื่องเดียวนี่แหละปกติจะไม่ค่อยตั้งสัจจะหรือตั้งปณิธานหรือจะไปให้คำมั่นสัญญากับสิ่งไหนคือใครๆแบบง่ายๆแต่ว่านี้สิ่งนี้สิ่งเดียวฉะนั้นน่ะก็คือเล่าความในใจให้ฟังก็คือเล่าให้ท่านนั่นแหละได้มาร่วมงานวันนี้ทราบด้วยเดินธรรมยาตราจากผลไปหาเหตุจากสวนโมกกรุงเทพไปสวนโมกชัยยาวันไหนแบบไหนก็ดูกันอีกครั้งหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้เดินย่างเข้ามาสู่ผลแต่ถ้าไม่มีเหตุผลมีไม่ได้ก็อยากฝากประเด็นสุดท้ายว่านึกถึงปฏิทานจิตดวงแรกของหลวงปู่ที่ท่านบอกว่าถ้าเราจะไปช่วยผู้อื่นบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อมหาชนเนี่ยแต่ถ้าเรายังทุกข์อยู่ยังไม่พ้นทุกข์จะเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งจึงต้องเน้นที่ตัวเองก่อนนะศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็จะถึงธรรมพอศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังได้รับผลในการปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อผู้อื่นฉันวันนี้ก็ขอประทุษธรรมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญธรรม